บ้านนี้มีความตายและไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถซื้อหรือขายมันได้ทำได้เพียงยืมจากวิญญาณที่ยังอยู่ที่นี่บ้านที่สุดถนนทีครับใกล้เมืองแบนทรีรัฐแมสซาชูเซตส์คุณมายืมจากฉันได้I am the pretty thing that lives in the house. ฉันคือสิ่งมีชีวิตที่งดงามที่สุดในบ้านหลังนี้เล่าเรื่องราวของไอริสบัมนักเขียนหญิงแนวสยองขวัญที่เกษียณแล้วป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมอาศัยอยู่ในบ้านห่างไกลที่สุดถนนทีครับใกล้เมืองแบนทรีรัฐแมสซาชูเซตส์บ้านหลังนี้สร้างโดยชายคนหนึ่งเพื่อเป็นของขวัญสำหรับเจ้าสาวคนใหม่ของเขาแต่ทั้งคู่กลับหายตัวไปในวันแต่งงานอย่างเป็นปริศนาและปล่อยให้บ้านนั้นว่างเปล่าไม่มีการตกแต่งใดๆแว็กแคปผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ของคุณนายบรัมจ้างลิลลี่เลเซอร์นางพยาบาลสาวมาดูแลเธอเป็นนางพยาบาลที่เก่งแต่ก็ขี้กลัวชอบใส่ชุดพยาบาลสีขาวเพราะเธอเชื่อว่าสิ่งชั่วร้ายจะไม่สามารถมาแตะต้องเธอได้ในคืนแรกของลิลลี่ในบ้านหลังนี้เธอได้ใช้โทรศัพท์คุยกับเพื่อนบอกเล่าเรื่องราวการทำงานในวันแรกของเธอแต่โทรศัพท์นั้นก็ถูกกระชากออกจากมืออย่างแรงเธอสังเกตร่างหญิงคนหนึ่งในชุดขาวยุคศตวรรษที่19ใบหน้านั้นหันไปด้านหลังเวลาร่างนี้เดินจะเห็นว่าใบหน้ากับร่างกายนั้นสลับด้านกันหันหน้าไปทางด้านหนึ่งแต่ร่างเดินไปอีกทางหนึ่งเหมือนกับคนเดินถอยหลังลิลลี่สังเกตว่าบ้านหลังนี้มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นมีเสียงดังเหมือนกับคนเดินเคาะผนังอยู่ตลอดทั้งคืนมีจุดราดำปรากฏบนผนังและค่อยๆเติบโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนพรมตรงฐานบันไดถูกพลิกขึ้นทุกวันทั้งๆที่เธอนั้นเป็นคนเดียวในบ้านที่เดินบนบ้านชั้นหนึ่งนี้ไอริสบัมมักเรียกลิลลี่ว่าพอลลี่ซึ่งคุณแว็กแคปได้อธิบายว่าเป็นตัวเอกของนวนิยายยอดนิยมและน่ากลัวที่สุดของไอริสเรื่อง The Lady in the Wallลิลลี่จึงเปิดหนังสืออ่านและพบว่านวนิยายเรื่องนี้บอกเป็นในว่าไอริสน่าจะรู้จักกับพอลลี่ซึ่งพอลลี่ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้ไอริสฟังไอริสจึงนำไปเขียนเป็นหนังสือนวนิยายแต่เนื่องจากพอลลี่นั้นหายตัวไปซะก่อนจึงไม่สามารถเขียนสรุปชีวิตของพอลลี่ในหนังสือของเธอได้และไอริสก็ไม่กล้าที่จะแต่งเติมเสริมเข้าไปเพราะเธอให้ความเคารพและซื่อสัตย์ต่อตัวละครของเธอมากใน The Lady in the Wall เล่าเรื่องราวของพอลลี่ว่าในวันหนึ่งของปี1812พอลลี่สวมชุดแต่งงานและใช้ผ้าปิดตาสีดำเดินผ่านในบ้านที่ว่างเปล่าภายใต้การมองของสามีของเธออยู่เสมอในห้องครัวลิลลี่เห็นภาพหลอนว่าแขนของเธอนั้นพองขึ้นและมีรอยราสีดำปกคลุมเย็นวันนั้นเธอมองเห็นเงาสะท้อนร่างหญิงสาวที่น่าจะเป็นพอลลี่สวมชุดสีขาวอยู่ในห้องเก็บของแต่เมื่อหันไปก็ไม่มีใครอยู่ลิลลี่พบกล่องกระดาษแข็งขึ้นราซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าข้างในนั้นเป็นร่างของนวนิยาย The Lady in the Wall เธอเชื่อว่านวนิยายเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นแต่เป็นการพัฒนาถึงการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงในบ้านหลังนี้จากนั้นภาพหนึ่งก็เกิดขึ้นมาในนิมิตของลิลลี่ในปี1812พอลลี่ที่ปิดตาด้วยผ้าสีดำใช้มือของเธอนั้นสัมผัสสิ่งรอบข้างและพบกับกำแพงที่รื้อกระดานออกมาซึ่งเป็นส่วนเดียวกับที่เชื้อรานั้นเติบโตในยุคปัจจุบันพอลลี่ยกผ้าปิดตาขึ้นและมองเห็นพื้นที่ใต้กำแพงนั้นและสบตากับสามีจู่ๆสามีของเธอก็ใช้ค้อนทุบเธอจนเสียชีวิตและซ่อนร่างของเธอไว้หลังกำแพงนั้นซึ่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญนี้เกิดขึ้นในวันแต่งงานแล้วทั้งสองคนนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยในปัจจุบันลิลลี่พยายามคุยเรื่องหนังสือกับไอริสไอริสอธิบายด้วยความโกรธที่พอลลี่นั้นหักหลังและทอดทิ้งเธอไปซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่รู้ว่าพอลลี่นั้นถูกฆาตกรรมโดยสามีแล้วก็ซ่อนร่างเอาไว้ในผนังของบ้านเธอรู้แต่ว่าพอลลี่นั้นหายตัวไปเฉยๆลิลลี่เตือนไอริสว่าแม้แต่สิ่งที่สวยงามที่สุดก็เน่าเปื่อยได้ในที่สุดเช่นกัน
ในคืนวันนั้นผีของพอลลี่ก็มาเยี่ยมไอริสมากระซิบที่ข้างหูของเธอซึ่งไม่รู้ว่ากระซิบอะไรออกไปแต่นั่นมันทำให้ไอริสตกใจเป็นอย่างมากและนั่นก็ทำให้เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาและในคืนวันเดียวกันนั้นเองมีเสียงลึกลับเกิดขึ้นไปทั่วบ้านลิลลี่เดินสำรวจเสียงลึกลับนั้นเดินลงบันไดและมองไปที่กำแพงที่มันขึ้นราลินลี่พบว่าแผ่นไม้จากผนังนั้นถูกถอดออกแล้ววางพิงอยู่ข้างผนังที่มีเชื้อรานั่นเองเธอมองไปโดยรอบบ้านในจังหวะหันหลังเธอเห็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นวิญญาณของพอลลี่จ้องมองที่เธอทั้งสองคนนั้นสบตากันลินลี่ตกใจตัวแข็งทื่อไม่สามารถทำอะไรได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นมีพนักงานมาเคาะประตูบ้านลินลี่ในชุดพยาบาลค่อยๆเดินลงมาจากบันไดชั้น2เมื่อเดินมาถึงประตูเธอก็เห็นร่างของตัวเองนอนนิ่งพร้อมกับแมลงวันที่บินตอมร่างกายของเธอนั่นทำให้ลิลลี่รู้ว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตในคืนที่เธอสบตากับผีพอลลี่เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายนอนนิ่งอยู่ที่ประตูด้านในนั้นนับตั้งแต่คืนนั้นเองหลายวันต่อมามิสเตอร์แว็กแคปพบร่างของลิลลี่และไอริสเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินย้ายศพออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วก็ปิดตายบ้านหลังนี้ไปรอวันที่จะมีคนใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลายปีต่อมาก็มีครอบครัวใหม่ย้ายเข้ามาในบ้านโดยมีวิญญาณของลินลี่คอยดูแลพวกเขาอยู่แล้วหนังก็จบลงด้วยคำพูดของลินลี่ที่ว่าบ้านนี้มีความตายและไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถซื้อหรือขายมันได้ทำได้เพียงขอยืมจากวิญญาณที่ยังอยู่ที่นี่บ้านที่สุดสนุนทีครับใกล้เมืองแบนทีรัฐแมสซาชูเซตส์คุณมายืมจากฉันได้ I am the pretty thing that lives in the house ฉันคือสิ่งมีชีวิตที่งดงามที่สุดในบ้านหลังนี้เป็นภาพยนตร์สยองขวัญแนวโกธิกเหนือธรรมชาติฉายในปี2016ทาง Netflix นะครับเขียนบทและกำกับโดยออสกูดเพอร์กินนำแสดงโดยรูธวิลสันรับบทเป็นนางพยาบาลที่สงสัยว่าบ้านนายจ้างสูงอายุของเธอนั้นอาจมีผีสิงอยู่ครับก็เป็นแนวบันเทิงคดีกอธิกนะฮะเป็นรูปแบบที่ได้อิทธิพลมาจากงานวรรณกรรมจินตนิยมมีการผสานความสยองขวัญเข้ากับองค์ประกอบต่างๆของศิลปะจินตนิยมครับมักจะมีฉากในสถานที่ที่เก่าแก่นะฮะเช่นคฤหาสน์ปราสาทหรืออารามหรือบ้านหลังใหญ่ๆครับและมันเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับมีความลับอันดำมืดซ่อนอยู่บรรยากาศของเรื่องนั้นก็ดูน่ากลัวนะฮะแก่นเรื่องนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับความตายความหงอยเหงาความเดียวดายและการบีบคั้นทางอารมณ์สร้างความสะเทือนใจสูงมากซึ่งแน่นอนว่า I am the pretty thing that lives in the house ฉันคือสิ่งมีชีวิตที่งดงามที่สุดในบ้านหลังนี้เข้าสู่หนังแนวกอธิกแบบนี้อย่างชัดเจนเลยครับซึ่งก็ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าถ้าใครเนี่ยไม่คุ้นชินกับหนังแนวกอธิกก็คงจะรู้สึกว่าหนังประเภทนี้มันเล่าเรื่องราวที่ค่อนข้างน่ารำคาญมากๆเลยนะครับเหนื่อยหน่ายเชื่องช้าเป็นอย่างมากนะฮะเนื้อเรื่องก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเพียงแค่พยาบาลสาวคนหนึ่งเนี่ยมาดูแลหญิงชราที่เป็นบ้านผีสิงหลังหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะหนังนะฮะเน้นบรรยากาศของความน่ากลัวของสถานที่ความลึกลับและปริศนามากกว่าการให้เห็นผีแบบตัวเป็นๆมาหลอกเรานะฮะมันมีการทิ้งภาพไว้นานๆครับอย่างเช่นภาพที่ฉายเข้าไปในห้องหนึ่งนะฮะแล้วค่อยๆซูมภาพเข้าไปทีละนิดและเมื่อเข้าไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เนื่องจากความไม่มีอะไรเนี่ยแหละนะฮะแต่กลับมีความมหัศจรรย์เต็มที่ที่มันสามารถสร้างความหวาดผวาให้กับเราได้อย่างเหลือเชื่อเลยนะครับประมาณนี้คือเรามักจะชอบคิดเองว่าเดี๋ยวจะมีผีออกจากทางนั้นทางนี้บ้างเนี่ยแหละฮะคือความสนุกของหนังแนวนี้เลยนะครับและเช่นฉากที่ลิลลี่คุยกับโทรศัพท์ที่มีสายโทรศัพท์ที่มันยาวมากๆเลยนะฮะในช่วงแรกเนี่ยฉากเนี้ยก็แทบไม่มีอะไรเลยนะครับแต่จังหวะการทิ้งภาพนานๆ นะฮะค่อยๆเคลื่อนกล้องคือทำให้เราเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวได้เลยครับหนังค่อยๆดึงอารมณ์ของคนดูอย่างแท้จริงนะฮะไม่ได้มีความโฉงฉางไม่ได้มีการเล้าอารมณ์อย่างรวดเร็วเหมือนหนังผีประเภทอื่นๆเลยครับและเนื่องจากเป็นหนังแนวกอธิกนะฮะผีที่ออกมาเนี่ยเราจะได้เห็นแบบน้อยมากและค่อนข้างจะเป็นภาพแบบรางๆของหญิงสาวในชุดโบราณศตวรรษที่19ที่ค่อนข้างอยู่นิ่งๆครับจะเดินก็เดินแบบช้าๆลางๆเบลอๆแค่นั้นนะครับ
จะเห็นสุดก็ตอนที่ผีพอลลี่เนี่ยมากระซิบที่ข้างหูของไอริสบรัมในช่วงท้ายเรื่องนั่นแหละนะครับชอบการออกแบบผีในชุดโบราณนะฮะชอบการกลับหัวไปด้านหลังแล้วก็เดินถอยหลังแบบช้าๆนะครับประมาณว่าค่อยๆผ่านหน้ากล้องไปมันเรียบง่ายแต่น่ากลัวมากครับนอกจากนี้นะฮะยังชอบวิธีการสื่อสารของตัวละครลิลลี่ที่สื่อสารกับคนดูแบบที่พูดกับเราโดยตรงเลยนะครับมันเหมือนกับการที่เราอ่านหนังสือนั่นแหละนะฮะที่ตัวละครในหนังสือเนี่ยเป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องราวกับผู้อ่านโดยตรงครับมันเหมือนว่าเราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับตัวละครมากๆนะฮะถ้อยคำหรือถ้อยความที่ตัวละครหลักสื่อสารออกมานั้นมันก็มีความสวยงามครับในแง่ของการสื่อสารนั้นทำให้เราเห็นภาพในหัวของตัวละครและรับรู้ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับ I am the pretty thing that lives in the house นะฮะฉันคือสิ่งมีชีวิตที่งดงามที่สุดในบ้านหลังนี้แม้จะเป็นหนังผีเป็นหนังสยองขวัญแต่สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือความเหงาความอ้างว้างความท้อแท้และความไม่เห็นหนทางของชีวิตในข้างหน้าเลยนะฮะและสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผีก็คือการที่เราเนี่ยหลงลืมอะไรบางอย่างที่สำคัญมากสำหรับเราไปครับซึ่งมันเคยหล่อเลี้ยงชีวิตและจิตวิญญาณของเรามันคือสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตของเราแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งนะฮะเรากลับลืมสิ่งนั้นไปครับแล้วมันก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นจมดิ่งและไม่อาจกลับขึ้นมาได้อีกเลยนั่นแหละนะครับดังนั้นนะครับทางช่อง Super Review Channel ของเราก็ขอให้คะแนนความชอบ I am the pretty thing that lives in the house ฉันคือสิ่งมีชีวิตที่งดงามที่สุดในบ้านหลังนี้หนังที่มีชื่อทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่มันยาวมากๆเลยนะครับเอาไว้ที่ 7.5 เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามช่องนะฮะเพราะนั่นมันมีความหมายกับเรามากๆเลยนะครับและถ้าหากใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์หรือปุ่มขอบคุณนะครับแล้วก็เลือกจำนวนเงินในการสนับสนุนตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ